ใครดูก็มีแต่รอยยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องเรื่องเล่า MV มากมายมีให้ดังใจชุมทางฮอตชูชอโดนโดนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S Herb ให้คุณเพลิดเพลินใจได้ผ่อนคลายก่อนเข้านอนสวัสดีครับช่วงเวลาของรายการพิเศษในวันนี้ชุมทางฮอตโชว์ครับพิเศษสุดๆครับหลังจากที่เราเล่าเรื่องผ่านรูสปอตโฆษณาเชิญชวนให้ท่านผู้ชมไปรู้จักกับงานไทยฟุ้งกรุงไทยที่พาราไดซ์พาร์คชั้นล่างเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีกระแสตอบรับมากมายครับวันนี้เลยขออนุญาตพามาพบกับต้นตอแห่งความสำเร็จในเรื่องของไทยฟุ้งปรุงไทยเรื่องราวเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาหารไทยที่กำลังจะสาบสูญทั่วประเทศทุกจังหวัดเราอาจจะเคยทานอาหารบ้างตอนเด็กๆในรสชาติดั้งเดิมเราคิดว่ามันจะมีอยู่ทั่วไปแต่พอเติบโตขึ้นมาอาหารอร่อยเหล่านั้นกลับค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นฟิวชั่นบ้างกลายเป็นอาหารต่างประเทศบ้างวันนี้เราจะกลับมาดูซิว่าอาหารเหล่านั้นมีประโยชน์อะไรกับคนไทยบ้างเป็นเมนูที่คุณพ่อคุณแม่เราและบรรพบุรุษของเรานั้นออกแบบอาหารเหล่านั้นมาครับนี่คือโครงการไทยฟุ้งปรุงไทยวันนี้ผมได้รับเกียรติจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานนี้และเป็นผู้คิดค้นงานนี้ขึ้นมาครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมท่านประสบเรียงเงินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีต้องรบกวนท่านอธิบดีแล้วครับเพราะว่ามันเป็น question mark ของคนไทยครับมาเจอชื่ออาหารแปลกๆคิดว่าเขาสร้างขึ้นมาใหม่ครับแต่จริงๆแล้วในโครงการไทยฟุ้งปรุงไทยเนี่ยชื่ออาหารแปลกๆในแต่ละจังหวัดเนี่ยครับโครงการนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีแนวนโยบายยังไงครับครับก็เหมือนที่คุณดอกบอกนะครับความจริงแล้วคนไทยเราน่ะอยู่กับภูมิปัญญามานานแล้วครับการกินอาหารการทำมาหากินหรือทุกอย่างวิถีชีวิตของคนไทยคือผูกติดกับธรรมชาติและก็เรื่องของการคิดค้นว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งที่อยู่ในธรรมชาติมีประโยชน์ต่อตัวเองและก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตนั่นก็คือมีภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับภูมิที่ตั้งของตัวเองนั่นคือที่มาว่าแล้วสิ่งเหล่านี้เดิมเราเป็นเรียกว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมถูกไหมครับงั้นเกษตรกรรมแปลว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเขานึกออกแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ใช้กินใช้ทำมาหากินสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจอยู่คือการส่งเสริมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เป็นคนรู้จักทั่วไปเรามองว่าปัจจุบันรัฐบาลกำลังจะบอกว่าภูมิปัญญาไทยสามารถไปสู่สากลได้ไหมเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมนั่นคือที่มาของโครงการเราต้องการให้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่นะครับมาต่อยอดให้คนรู้จักและที่สำคัญคือเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักเลยว่าบ้านเรามีอะไรดีบ้านเรามีอะไรที่จะต้องต่อยอดบ้างอาหารเป็นตัวตั้งต้นให้เขาได้สืบค้นภูมิปัญญาและได้เรียนรู้และนี่ก็คือการที่มาของการใช้คำว่าไทยฟุ้งปรุงไทยก็คือนำความเป็นไทยให้มันแพร่กระจายให้เป็นที่รู้จักเป็นที่รุ่งเรืองมากขึ้นคือความฟุ้งกระจายแล้วก็ปรุงไทยในความหมายสองนัยยะครับอันแรกก็คือเรื่องของการรู้จักความเป็นไทยที่ดีอยู่แล้วมาปรุงแต่งมาทำให้มันดีขึ้นแล้วก็แพร่กระจายไปสู่ทั้งในและต่างประเทศครับก็เป็นเรื่องของไทยฟุ้งปรุงไทยครับแสดงว่าตอนนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำลังจะพูดง่ายๆปัดฝุ่นสิ่งที่มีอยู่แล้วปัดฝุ่นสิ่งที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดให้คนรู้จักแล้วก็ค้นหาแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งเก่านะครับเป็นสิ่งเก่าที่มีอยู่ได้ในปัจจุบันแล้วก็ต่อยอดให้เป็นความใหม่ที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนปัจจุบันปัดฝุ่นเอาของเดิมในจังหวัดนั้นน่ะที่เป็นของดีเนี่ยใช่ครับให้คนในจังหวัดรู้ไม่พอไปให้คนทั่วประเทศได้รับรู้ด้วยถูกต้องครับถูกไหมครับใช่ครับเช่นแต่ผมพูดตรงๆนะดีๆผมบางทีเนี่ยไม่รู้จักเลยชื่อมันสว่าไก่เนี้ยสว่าไก่ครับกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยครับแค่พูดอย่างเงี้ยผมถามว่าคนอยู่นครศรีธรรมราช คนอยู่จุมพรคนอยู่แล้วใครจะไปรู้จักถูกแต่พอเขามาชิมเอ้ยอร่อยไม่เคยเจอผมเพิ่งรู้ว่าแม่ลาปลาเผาที่ผมขับรถผ่านสิงห์บุรีแล้วเห็นขวดใหญ่ๆเนี่ยไอ้ปลาเผาแม่ลามันต่างกับปลาเผาที่อื่นตรงไหนมันก็ปลาช่อนเผาเหมือนกันเพิ่งรู้มันต่างต้องดูที่ครีบนี่เห็นไหมก็คือมาจากลำน้ำแม่ลาครีบจะเป็นสีชมพูจะไม่เหมือนที่อื่นนั่นแหละครับดังนั้นผมคิดว่า
ชื่อนอกจากความแปลกแล้วมันมีที่มาชื่อบางอย่างมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของหมู่บ้านบ้างเรื่องของแหล่งน้ำเรื่องของธรรมชาติที่อยู่ตรงนั้นหรือเรื่องของพืชพันธุ์ธรรมชาติที่เป็นพื้นบ้านที่อยู่ในพื้นที่สิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เป็นชื่อมาที่มาของชื่ออาหารมันจะผูกกับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของที่อยู่เรื่องของคนบ้างนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เข้าไปเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมเอาละครับท่านผู้ชมเราทราบที่มาของโครงการนี้ไปแล้วพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมอินฟูเชิดชูอาหารถิ่นมีอยู่มีกินอยู่คู่คนไทยเรามีของดีอยู่ในพื้นที่มากมายจะหยิบจับอะไรก็เป็นเมนูท้องถิ่นจะเอาในภาคใดก็ตามเขาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินวัฒนธรรมการอยู่การกินเขาอยู่แบบดินบนพื้นถิ่นบ้านเขารสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่ลืมรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมมันเป็นภูมิปัญญาคนไทยที่คนรุ่นใหม่ยังบ่คอยหูต้องลองเปิดใจสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่รสชาติที่กำลังหายไปให้ป้ากลับมาไวๆให้โรคทับกูรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยไปเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมถูกต้องครับเราอยู่ร่วมกับธรรมชาติมานานแล้วและใช้ธรรมชาตินั่นแหละเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตและทำมาหากินแหมมันเข้ากับบทเพลงลูกทุ่งของผมซะด้วย เพราะว่าบทเพลงลูกทุ่งเนี่ยเขาต้องมีอาหารเขาไปเกี่ยวข้องนะครับเหมือนมนต์รักลูกทุ่งที่มีเห็ดตับเต่าถูกต้องครับมีเถาหญ้านางมีอะไรอย่างเงี้ยต้นหญ้านางคือจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นไทยและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเป็นเรื่องเล่าแต่จริงๆเขามีประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับถูกครับอย่างเรื่องอาหารจริงๆแล้วเนี่ยเลือกอะไรมากินแปลว่าเขาต้องดูว่าสิ่งเหล่านั้นกินแล้วดีต่อสุขภาพอย่างไรเมื่อตะกี้คุยกับคุณดอกว่าสะเดาซึ่งคุณดอกเป็นแพทย์แผนไทยจะรู้แล้วสะเดาไม่มีคุณค่าอย่างไรผมเชื่อว่าแต่ละคนจะรู้ว่าการกินอาหารจริงๆแล้วหวานเป็นลมขมเป็นยานี่คือสำนวนไทยที่พูดมานานแปลว่าเขากินเพื่อที่จะดูแลสุขภาพเขาเพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยและคนในอดีตก็เช่นกันเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเรียกว่าอะไรเราต้องใช้ชีวิตในการออกกำลังกายบ้างในการประกอบอาชีพบ้างทั้งหมดเนี่ยต้องมีภูมิต้านทานถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแปลว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้หรอกใช่ฉะนั้นภูมิปัญญาเหล่านี้คือภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงเรื่องของความชาญฉลาดในการเลือกสิ่งมาใช้เป็นยาไม่ใช่เป็นอาหารเรียกว่าอาหารถิ่นในแต่ละฤดูกาลถูกต้องครับเขาออกแบบมาเป็นสูตรอาหารครับถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเราเรียกว่าตำรับยาครับแต่ตำรับยาเนี่ยแหมมันฟังดูแล้วก็น่ากลัวครับในสมัยก่อนเขาก็ทำให้มันเป็นยาที่อร่อยก็กลายเป็นสูตรอาหารครับนั่นคืออาหารเป็นยานั่นเองใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเดียวกันหมดถูกต้องครับนี่คือความชาญฉลาดของ
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราที่คิดเอาไว้วันนี้ท่านนิพดีก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่ครับนำเสนอแบบถูกต้องด้วยใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้บางอาหารบางอย่างถูกเปลี่ยนนะถูกเปลี่ยนวิธีการฟิวชั่นไปบ้างเรียกอะไรตามกระแสครับแต่ความจริงแล้วคุณค่ามันยังอยู่แต่ก็มันก็จะเสียความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมซึ่งเราไม่ได้บอกว่าต้องเก็บดั้งเดิมเพราะมันเก่าแต่จะบอกว่าดั้งเดิมที่มันเก่าเนี่ยมันมีประโยชน์ถูกต้องครับแล้วกำลังจะส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่โอ้โหภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนนี่ไม่ธรรมดาจริงๆตอนนี้เรามีเพลงพอๆมาเสิร์ฟแล้วช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับผมเชื่อว่าหลังโครงการนี้รายการอาหารทางโทรทัศน์จะมีแนวคิดและจะต้องมารบกวนนี่เคยดูไปดูผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เราจะต่อยอดเรามองว่าภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วเจ้าของตำรับคนที่ปรุงอาหารที่รู้ว่าเคล็ดลับของการปรุงให้มันอร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างไรแต่ขาดคนที่มาปรุงแต่งมาช่วยเรื่องของรูปแบบการกินหรือการรับประทานหรือการสื่อสารไปยังภายนอกอันนั้นคือเป็นการที่เราอยากจะต่อยอดยินดีเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมจะได้รับทราบก่อนว่าคำว่าไทยพุ่งปรุงไทยไม่ใช่ตั้งชื่อมาเก๋ๆว่าเราทำอาหารเก๋ๆกำลังจะบอกว่าความตั้งใจของท่านทิพดีเนี่ยอยากให้อัตลักษณ์ความเป็นไทยในภูมิภาคดั้งเดิมวิถีการทำอาหารดั้งเดิมของแต่ละจังหวัดจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการของจังหวัดครับของจังหวัดนั้นด้วยถูกต้องเป็นผู้คัดเองนะจังหวัดนั้นก็จะคัดขึ้นมาเองว่าจังหวัดเขามีอะไรดีแล้วเขาก็หยิบยกขึ้นมาอันนี้เนี่ยหยิบยกขึ้นมาแล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยสมมติปีนี้เนี่ยเราไปเจอขนมเกสรลำเจียกจากอ่างทองเนี่ยขึ้นมาเป็นของอ่างทองปีหน้าเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวผมเล่าก่อนว่าจริงๆเจตนาของเราก็คือว่าเรามีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนกลางก่อนครับอันนี้กำหนดเกณฑ์กว้างว่าถ้าจะเลือกอาหารนะต้องเลือกมาแบบไหนฉะนั้นเกณฑ์ของเราก็คือว่าอาหารนั้นต้องมีความเป็นมาที่สะท้อนภูมิปัญญาของพื้นที่แล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบในพื้นที่ในการทำแล้วก็มีวิธีเคล็ดลับการปรุงมีคุณค่าทางโภชนาการและต่อยอดได้อันนี้คือหลักทั้งป้างทีนี้เราคิดแค่นั้นแต่เรามองว่าเราทำเมื่อปี66ก็มีบางคนบอกว่าพอเราทำเร็วคนอาจจะไม่รู้จักอาหารมาจากไหนอะไรยังไงตอนนั้นผมไปจัดอยู่ที่กรมจัดที่หน้าหอประชุมหอประชุมเล็กครับคนไปก็เต็มเลยทานกันแต่ก็หมดเร็วหน่อยใช่ครับแต่ทีนี้เรามาบอกใหม่เอ๊ะจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยละเป็นเจ้าเมืองละท่านจะต้องเป็นหัวหน้าแกนนำละในการที่จะไปคิดค้นหาในพื้นที่ท่านนั่งเป็นประธานเองเลยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐโดยตรงที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาเลือกกันว่าอาหารมี3อย่างนะครับคาวหวานว่างของเขามีอะไรที่เป็นอาหารดั้งเดิมที่มันดีอยู่แล้วและมันมีรสชาติที่ดีอยู่แล้วมันหายไปคนไม่รู้จักมันก็เลือกที่โน่นเนี่ยให้เขาไปเลือกมาว่ามีกี่รายการที่เป็นคาวหวานว่างนะครับแต่ยังไม่พอครับพอเลือกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีความรู้สึกการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ต้องทำอย่างไรเราก็คิดว่าเราควรจะมี2 อย่างอันแรกคือมีอินฟลูเอนเซอร์ของจังหวัดคอยประชาสัมพันธ์ว่าให้คนรู้จักว่าในพื้นที่ของเขามีอาหารอะไรดีที่เป็นอาหารถิ่นที่ควรจะยิบยกมาฟื้นฟูต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่พอครับมีแค่อินฟลูเอนเซอร์ก็แค่ประชาสัมพันธ์คนรู้จักแต่การมีส่วนร่วมยังไม่เกิดกระบวนการเราก็คิดเพิ่มอีกชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดมาช่วยกันโหวตไหมขนาดนั้นเลยเหรอคาวหวานว่างเนี่ยครับอย่างละ3รายการรวมแล้วเป็น9โอ้โหแล้วก็ประกาศออกไปเลยว่าเราจะโหวตว่าปีนี้คาวหวานว่าง1เมนูที่จะเป็น1จังหวัด1เมนูชื่ออาหารถิ่นคือรายการไหนครับโหวตกันทั้งจังหวัดประมาณเกือบ 200,000 คนครับช่วยกันโหวตมาทั่วประเทศครับทั้งที่มาไม่ได้ว่าผู้ว่าเลือกแต่คนในพื้นที่ช่วยกันเลือก 200,000 นี่มันครับทั้งจังหวัดอยู่แล้วนั่นน่ะครับแล้วเลือกมาเนี่ยเดี๋ยวคาวหวานว่างไอ้ข้าวเนี่ยผมเข้าใจกับข้าวเนี่ยข้าวหมดครับหวานกับว่างเนี่ยต้องแยกแยะก่อนนะครับหวานก็คือขนมใช่ครับแล้วไอ้ว่างเนี่ยมันของทานเล่นอะไรพวกเนี้ยครับสามารถเลือกมาได้ด้วยเหมือนกันต้องมีรสชาติยังไงอ่ะแล้วแต่ของเขาเลยบางคันก็หยิบมาเป็นเมี่ยงคำอะไรเงี้ยก็ได้ครับเป็นของว่างของที่ทานเคียงคู่กับอาหารนะครับของที่เป็นของข้าวแต่กินเล่นใช่ครับเรียกว่าของว่างหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าเขารับทานเล่นอ่ะควบคู่กับการทานข้าวอาหารปกติเราทานเป็นตำรับใช่ไหมฮะครับเป็นสำรับเป็นตำรับปกติเราจะมีของเคียงที่ทานด้วยเป็นเครื่องเคียงถูกครับอย่างเงี้ยครับทำได้ทุกอย่างครับแสดงว่า3อย่างเนี้ย
เอาอย่างละ3อย่างขึ้นมาก่อนครับรวมเป็น9รวมเป็น9แล้วครับจังหวัดนึงมี9แล้ว9แล้วทำไมมันเหลือ1นะครับเขาโหวตกันเองครับแต่ละจังหวัดโหวตกันเองว่าปีนี้อยากได้อะไรเอาโหวตมาเจตนาของเราก็คืออย่างนี้ครับปกติเราทานอาหารทานเป็นสำรับใช่ใช่ใช่ข้าวหวานว่างแล้วก็มีเครื่องดื่มครับต่อไปเราจะให้จังหวัดคนหาให้ครบเลยว่าถ้าเราจะเสิร์ฟเมนูสมมติว่าพี่นกไปเที่ยวจังหวัดสักจังหวัดนึงเสิร์ฟมาปุ๊บครบเลยครับข้าวหวานว่างเครื่องดื่มเอามุ้งผมไปครับชุมพรวันนี้ชุมพรมีอุ้ยชุมพรหาไม่เจอวันนี้นี่ผมกำลังอยู่ในงานนะเนี่ยนี่ดีกว่าผมไปหนองคายดีกว่าผัดจังโก้นี่ผัดจังโก้ดั้งเดิมผัดจังโก้ดั้งเดิมครับเป็นอันนี้ถือเป็นข่าวละข่าวครับต่อไปก็จะต้องมีเมนูหวานก็เมนูหวานของหนองคายถูกต้องและเมนูของว่าของหนองคายรวมทั้งเครื่องดื่มด้วยและเครื่องดื่มด้วยถูกครับเพราะงั้นเสิร์ฟได้ครบเลย1เมนูทานเรียบร้อยเสร็จไปกินไปเที่ยวต่อได้เลยต่อไปถ้าผมจะไปหนองคายผมต้องกินให้ครบไปนี้ก่อนผมถึงจะเรียกว่าเช็คอินถูกครับเช็คอินครบครับฉะนั้นเมื่อเราค้นเมนูอาหารแล้วที่สำคัญก็คือคนรู้ว่าเมนูนี้ไปทานได้ที่ไหนฉะนั้นจังหวัดจะต้องมีร้านรองรับว่าถ้าไปกินที่นี้มีร้านไหนบ้างนะครับอยู่ในโซเชียลที่สามารถกดดูปุ๊บไปเจอได้เลยไปทานร้านนี้คุณได้อะไรถ้าบางร้านที่มีครบทุกเมนูก็ทานได้ทุกอย่างเลยบางร้านอาจจะดังแค่เมนู2เมนูก็ไปทานได้เลยข้อมูลเหล่านี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเก็บไว้ที่เว็บไซต์กรมครับสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมใช่ไหมครับ culture.go.th เซิร์ชเข้าไปเจอทั้งปี66และปี67ถ้าคุณจะเที่ยวจังหวัดไหน คุณต้องเช็คอินให้ครบก่อนเพราะงั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าเช็คอินอะไรให้ครบ คุณต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอันที่สองถ้าไปจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดทำไว้ด้วยครับที่บอกว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ครับอันนั้นเป็นสำนักงานว่าทำจังหวัดกับอินฟลูเอนเซอร์ของจังหวัดเขาจะเป็นคนทำข้อมูลนี้ไว้เขาก็จะมีเพจชื่อว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกับจุดกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกับประชาสัมพันธ์จังหวัดเพจนี้นะคุณไปดูกันนะไปจังหวัดไหนเนี่ยเข้าเพจนี้ไปดูเจอแน่นอนคุณเจอเลยใช่ไหมฮะครับอยากไปทานที่ไหนนะครับจะบอกพื้นที่บอกสถานที่เสร็จสรรพได้สาระความรู้ด้านความอร่อยกันแบบเน้นๆไปแล้วพักสักเดี๋ยวปล่อยใจให้สบายไปกับเพลงเพราะๆเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอันนี้ไม่เคยคิดว่าหน่วยงานภาครัฐทำแล้วตอนนี้นะครับท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดกับทท.ครับสำนักงานการท่องเที่ยวเอาอันนี้มาต่อแล้วว่าเดิมมันจะมีเฉพาะอาหารเด่นอาหารดังใช่ไหมครับอาหารเด่นอาหารดังจริงๆแล้วมันมีเยอะแต่อาหารที่เป็นพื้นดั้งเดิมแท้ของพื้นถิ่นเนี่ยยังไม่ค่อยเจอและมีหลายคนอยากไปทานสิ่งที่เขาไม่คุ้นแล้วคือปกติไปจังหวัดเนี่ยเมนูดังๆเขาทานบ่อยแล้วเขาอยากหาเมนูแปลกๆที่มีอร่อยด้วยมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยอันนี้คือททจะมาจับต่อครับเพื่อให้โปรโมทด้วยครับเห็นทีเราจะต้องทำรายการทีวีพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอาหารเหล่านี้แล้วล่ะครับเพราะว่าผมว่าพูดเฉยๆเนี่ยไม่เห็นภาพวันนี้มา70กว่าจังหวัดเนี่ยครบเลยอยู่ที่เดียวแต่ผมว่าท่านผู้ชมมาไม่ทันแล้วไงมาไม่ทันแล้วเพราะงานมีแค่3วันทำไมมีแค่3วันเพราะวัตถุดิบทุกอย่างมาจากพื้นที่ใช่ครับทุกจังหวัดถูกครับบางอย่างเป็นปลาเป็นของสดพืชพื้นบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเก็บได้ไม่นานอ่ะถูกครับแล้วมีตามฤดูกาลไม่ได้มีตลอดมาจากเชียงรายอย่างเงี้ยครับโอ้โหแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้หมดแล้วก็หมดเลยเพราะงั้นเลยจึงไม่สามารถจัดได้หลายวันครับเพราะของเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าท่านผู้ชมรายการอยู่คงจะมีโปรแกรมแล้วถ้าไปตรงนี้ต้องไปทานตรงไหนแล้วเดี๋ยวก็ไปเปิดดูจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมฮะหรือถ้าไปในพื้นที่แล้วนึกไม่ออกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนั่นนะประชาสัมพันธ์จังหวัดมีข้อมูลให้โอ้โหซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เองอ่ะท่านก็ช่วยเรื่องนี้ท่านบอกว่าดีมากเลยอยากทำและอยากช่วยชาวบ้านผมว่าทางผู้บริหารช่อง7นี่ก็เห็นด้วยนะเมื่อวานส่งเจ้าหน้าที่มาดูด้วยครับผมนะแล้วก็ผมก็เกริ่นนำไปแล้วว่าผมอยากทำรายการโทรทัศน์ที่ได้แนะนำเรื่องนี้อย่างจริงจังครับแล้วก็แต่ว่าผมต้องเดินทางไปให้ครบเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกครับนอกจากอาหารแล้วเนี่ยข้าวหวานว่างเครื่องดื่มแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดใช่ครับของดีของเที่ยวเรื่องของฝากที่ระลึกมีทุกอย่างครับนะฮะผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือผ้าหรือว่าของฝากของที่ระลึกที่บอกก็มีหมดฮะอย่างนี้เราเรียกว่าทัวร์วัฒนธรรมได้ไหมได้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายจังหวัดนะครับเขามีไกด์ประจำจังหวัดนอกจากอินฟลูเอนเซอร์อะไรเหมือนทูตวัฒนธรรมประจำจังหวัดที่พร้อมจะพาไปจะเล่าเรื่องของจังหวัดด้วยท่านได้ทั้งความรู้ความบันเทิงอิ่มอร่อยของฝากมีมาครบครับบางทีอ่ะ
นึกอะไรไม่ออกคุณก็ไปทัวร์9วัดแต่จากนี้ไปอ่ะไม่ใช่แค่วัดแล้วนะต้องอาหารครับอาหารและของดีประจำจังหวัดทุกอย่างครับที่วัดอาหารด้วยผมเห็นทัวร์9วัดที่ไปจังเลยแม่ผมก็ชอบมากขอว่าเติมเมนูแล้วแม่ไม่ใช่แค่วัดนะแม่ต้องไปเจอเมนูประจำจังหวัดกันด้วยนะแม่ต้องไปเจอของอร่อยกันด้วยนะแล้วมีของฝากอีกว่าจังหวัดนี้เขามีอะไรกันดีเนี่ยนี่คือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นใหม่แต่เป็นสิ่งที่มีมานานแล้วและก็ถูกมองข้ามไปวันนี้กลับมาปัดฝุ่นเป็นไทยฟุ้งปรุงไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมต้องบอกว่าท่านอธิบดีกำลังเป็นผู้ที่เหมือนกับคลิกเส้นทางการเดินทางของคนไทยในรูปแบบการเที่ยวเป็นไทยฟู้ดไทยทัวร์แล้วก็พลิกในเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ขึ้นมาจากสิ่งที่เรามองซึ่งบอกว่าปกติแล้วร้านบางร้านเนี่ยเป็นร้านเล็กๆด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พูดง่ายๆว่ากำลังจะเลิกแล้วเพราะคิดว่าไม่มีใครสนใจอ่ะก็อยู่มานานแล้วไปตามกระแสไปตามกระแสแต่ตอนนี้กระแสมันย้อนกลับครับกระแสกลับไปหาภูมิปัญญาความพื้นถิ่นก็ต้องโทษท่านเดิมทิพย์บดีท่านเจ้าของร้านเขาเหนื่อยขึ้นมาขนาดคุณนกทราบใช่ไหมครับเมื่อวานก็เขามาออกร้านเสร็จเขาบอกเขาจะเตรียมของมาประมาณทัก3วันปรากฏว่าขายวันเดียวหมดแล้วต้องวิ่งไปหาแล้วให้ส่งกลับมาด่วนเลยเพราะจะต้องมาขายต่อแล้วมีคนสนใจเยอะมากแล้วเชื่อฮะ77เมนูไม่มีอะไรไม่อร่อยการันตีได้นี่เมื่อวานท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลท่านตีว่าการครับท่านชิมทุกร้านจนชิมไม่ไหวต้องเอากลับไปทานที่บ้านครับท่านชิมเองบอกว่าไม่มีอะไรไม่อร่อยใช่ครับนะอันนี้ไม่ใช่ว่าเรามาอวยกันเองนะครับเป็นของจริงฮะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมเองก็มาชิมหลายเมนูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่แปลกผมเชื่อว่าวัยรุ่นอ่ะคุณทานอาหารฟิวชั่นเนี่ยเพราะว่าคุณรู้สึกมันแปลกใหม่ไม่คุ้นลิ้นแต่วันนี้คุณกลับมาทานของที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเขาทำเอาไว้ครับอาจจะไม่เคยทานด้วยซ้ำต้องจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่คุ้นลิ้นแต่มันอร่อยแบบแท้ๆอร่อยแบบของแท้ในถิ่นนั้นและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่เป็นอาหารประจำถิ่นเนี่ยเขาจะดูแลสุขภาพของคุณด้วยลองเข้าไปดูในเว็บก็ได้ครับที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมดูสักหนึ่งเมนูท่านจะเห็นทั้งความเป็นมาเอ๊ะเมนูนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรเอาอะไรมาปรุงบ้างเคล็ดลับการปรุงคืออะไรที่สำคัญคือคุณค่าในเชิงโภชนาการที่บรรพบุรุษคิดไว้ชาญฉลาดมากครับกินอะไรแล้วมันช่วยดูแลสุขภาพอย่างไรหน้านี้ต้องกินอะไรหน้านี้กินอะไรแปลว่าไม่ใช่แค่อาหารตามฤดูกาลเท่านั้นว่าพืชอะไรเกิดขึ้นตามฤดูกาลแต่หมายถึงว่าเป็นการใช้ชีวิตที่บอกว่าถ้ากินอย่างนี้อยู่อย่างนี้สุขภาพดีด้วยและสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติโดยไม่สนใจเลยว่าฤดูกาลจะเปลี่ยนไปแบบไหนนั่นคือภูมิปัญญาที่คิดเอาไว้และมาทำเป็นอาหารให้เราทานครับมันคือเมนูเวลเนสนั่นเองถูกต้องครับและเมนูเวลเนสแบบนี้เป็นเมนูที่ไม่ใช่แค่คนไทยครับกระแสทั่วโลกย้อนกลับไปดูแลตัวเองใช่ไหมโดยดูภูมิปัญญาที่คิดไว้แล้วและต่อไปตอนนี้ที่เรากำลังทำคือเราจะร่วมมือกับสาธารณสุขและกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เรื่องของงานวิจัยว่าคุณค่าที่ชาวบ้านคิดไว้เนี่ยถ้ามาคิดเป็นแคลอรี่คิดเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่คือเอาวิทยาศาสตร์มาจับเลยคุณค่าทางโภชนาการดูแลสุขภาพคืออะไรนี่คือสิ่งที่จะต่อยอดครับไม่งั้นเดี๋ยวบางคนไม่เชื่อจริงหรือเปล่าโม้หรือเปล่าไม่ใช่ครับของจริงคือที่เป็นจริงหรือจริงคือเป็นแบบนั้นเราพักเรื่องการต่อยอดเอาไว้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันสักเดี๋ยวเราช่วงหน้ามาคุยกันแบบเข้มๆกันต่อถ้าเรามองตามกันและมองย้อนกลับจะเห็นว่าสมัยก่อนคนไทยเราสุขภาพดีมากใช่ครับเพราะบ้านเมืองเราเนี่ยอากาศดีถูกครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่มาในยุคหลังหลายคนป่วยง่ายประชากรเป็นไตครับเป็นคอเลสเตอรอลสูงเป็นเบาหวานหัวใจเบาหวานความดันหรือแม้แต่มะเร็งซึ่งล้วนแล้วแต่ NCD นี่ก็มาจากพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตถูกต้องครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะตามหลักการแพทย์ก็คือสิ่งที่ท่านเอาเข้าไปในร่างกายก็คือการกินถูกครับเพราะงั้นเนี่ยมายุคหลังๆเนี่ยพวกเราไปกินอาหารแปลกใหม่กันซะเยอะไปกินอาหารต่างประเทศกันซะเยอะใช่ไหมฮะครับแล้วก็ผมไม่ได้โทษนะแต่ผมว่าอาหารที่ทำให้สุขภาพดีมันต้องเป็นอาหารของเราสิเพราะปู่ย่าตายายเราออกแบบมาใช่แล้วเขาไม่ได้คิดแค่ปีเดียวนะบางเมนูเนี่ยผมถามดูอ่ะเจ้าของร้านสองร้อยปีครับเป็นร้อยปีครับยิ่งขนมวงเชียงใหม่เงี้ยนี่เป็น200ปีต้นตำรับอ่ะเขาดีใจมากเลยเขาไม่คิดว่าหน่วยงานของรัฐจะหยิบเรื่องนี้เข้ามาต่อยอดและทำให้คนรู้จักบางเรื่องเขาเสียดายมากเลยเขาบอกว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยเมนูหรือสูตรเหล่านี้มันจะตายพร้อมกับคนแต่ไม่ถูกหยิบขึ้นมาทำประโยชน์แล้วก็สื่อสารให้คนเข้าใจ
อันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำภารกิจเราคือบันทึกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษทำไว้แล้วมันต่อยอดสร้างสรรค์ให้มันใช้ได้ในชีวิตประจำวันและถ้าทำในเชิงพาณิชย์ได้จะยิ่งดีมากนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยสิ่งที่ท่านทิพดีพูดในวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารละมันคือภูมิปัญญาองค์ความรู้ที่จะต้องต่อยอดทุกสิ่งรอบตัวเราเพราะที่ท่านพูดมันตรงกับอาจารย์ชินกรไกรราชศิลปินแห่งชาติพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติพูดกับผมเองเลยนะอย่าทิ้งนะเธอต้องช่วยพ่อไม่อยากให้พ่อเป็นตำราที่ถูกไฟเผาเขาพูดผมเองเลยครับครูชินกรพูดถึงเพลงกองยาวที่ท่านทำไว้เนี่ยบอกว่าเพลงกองยาวมันจะสาบสูญนะนกนกต้องต่อยอดนะผมบอกกับผมว่ารับปากแต่ว่าจะพยายามในแค่ผมก็ต้องรบกวนไปทางกรมส่งเสริมเพราะนี่คือภารกิจที่มีมองเห็นเลยครับอันนี้ผมขอยอดข้ามมาอีกเรื่องนึงครับซึ่งมันก็โยงกันนั่นแหละคือเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะมีภูมิปัญญาเหลืออยู่เยอะมากแล้วก็มี2อาการนะครับอาการแรกคือมันเร่งด่วนละจะต้องฟื้นฟูไม่งั้นมันจะสูญหายไปอันนี้เราต้องประกาศขึ้นทะเบียนส่วนที่2คือยังไม่ได้สูญหายแต่ยังคงอยู่แต่ทำอย่างไรให้องค์ความรู้เหล่านี้มันสืบทอดอยู่งั้นเราเรียกว่ารายการตัวแทนที่จะต้องขึ้นปีนี้เราขึ้นมาทั้งหมด18รายการไปดูในเว็บของกรมได้ว่ามีอะไรบ้าง1ในนั้นก็คือทั้งเรื่องของอาหารศิลปะการแสดงเรื่องของการปฏิบัติต่างๆทั้งหมดครบทั้งระบบสาขานะครับยังไม่พอครับขึ้นทะเบียนจังหวัดเสร็จแล้วขึ้นทะเบียนชาติคนจะได้รู้จักแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือทำยังไงให้โลกรู้เราก็ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกซึ่งเราขึ้นมาแล้วโขนโนรานวดไทยสงกรานต์เรากำลังจะขึ้นต่อมีอะไรครับผ้าที่เป็นเรื่องของชุดไทยมวยไทยแล้วก็ผ้าขาวม้า3รายการเนี่ยไปรออยู่แล้วที่ยูเนสโกฝากลูกทุ่งด้วยนะครับครับเพลงลูกทุ่งขึ้นแล้ว เดี๋ยวจะขึ้นต่องั้นทุกอย่างจะถูกขึ้นทะเบียนทั้งระดับชาติและนานาชาติแปลว่าถ้าโลกรู้โลกก็อยากมาอยากเจออยากมาเที่ยวอยากมากินอยากมาใช้ชีวิตนั่นคือเศรษฐกิจจะเกิดแล้วครับเอาละฮะไม่ใช่แค่ไทยฟุ้งปรุงไทยเฉพาะอาหารซะแล้วครับวันนี้ปรุงภูมิปัญญาทุกเรื่องครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมบอกว่าต้องประกาศให้ไม่ใช่แค่ระหว่างจังหวัดไม่ใช่แค่ระดับประเทศแต่โลกต้องรู้ถูกครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับเราไม่แน่งานนี้อาจจะต้องเดินทางไปทั่วโลกนะคนเมนูปลายปีนี้ข่าวดีครับเราจะมี2มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะได้ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกอันแรกเลยครับอาหารไทยที่ดังไปทั่วโลกแล้วต้มยำกุ้งอ๋อนี่ขึ้นจะเป็นรายการที่จะได้ประกาศอาหารครั้งแรกส่วนที่2เรามีประเทศอีก4ประเทศร่วมกับเราประกาศเคบาย่าเป็นชุดชุดคล้ายๆชุดทางใต้ชุดทางใต้ใช่ครับเนี่ยนะฮะชุดทางใต้ใช่ครับฮะก็จะประกาศมีชุดมีเครื่องประดับมีมงกุฎมีอะไรอย่างงี้ถูกครับก็จะเป็นไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดบรูไนครับประกาศมรดกร่วมเราจะมีมรดกภูมิปัญญาที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มจากยูเนสโกก็คือเป็นเรื่องของอาหารและเครื่องแต่งกายครับโอ้โหเดี๋ยวรอนะครับช่วงธันวาเอาละเรามีข่าวดีแน่ต้องตามท่านอธิบดีไปแน่ๆครับในระหว่างนี้นะครับต่อเนื่องกันไปเลย8ตอนผมจะเป็นเรื่องของการพาท่านผู้ชมไปดูเลยว่าเมนูที่กำลังจะเลือนหายไปแต่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาผมรื้อฟื้นขึ้นมาโดยฝีมือของท่านอธิบดีนะรสชาติที่หายไปมันจะไม่หายแล้วมันจะกลับมาไปดูซิว่าในแต่ละจังหวัดปีนี้เขาโหวตเป็นใครขึ้นมาบ้างและเมนูนั้นเป็นอย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้กับขอบพระคุณท่านเดินขอบคุณครับประสบเรียนกันครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมผู้ปัดฝุ่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยให้กลับขึ้นมาอยู่ในไม่แค่ระดับประเทศแต่เป็นระดับโลกวันพรุ่งนี้เจอกันกับงานไทยปุ้งปุ่นไทยครับชุมทาง